ยอมเสียสละเพื่อสังคมไทยยอมเสียสละเพื่อพื้นน้ำและแผ่นฟ้าถึงจะเกิดเป็นคนญี่ปุ่นแต่หัวใจก็รักและผูกพันกับเมืองไทยมานานหลายปีเรื่องราวและแนวคิดดีๆของผู้ชายที่น่าสนใจคนนี้ผู้ซึ่งเป็นผู้นำของพนักงานโตโยต้านับหมื่นๆคนมิสเตอร์เควิจิธารดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดล่าสุดได้รับเชิญให้เป็นบุคคลพิเศษในการบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการบัลลังก์คนดีทางททบ5ในตอนพิเศษคนไกลหัวใจสยามซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวของคนดีที่น่ายกย่องเชิดชูในคุณงามความดีและการสร้างคุณค่าให้เกิดในสังคมไทยติดตามเรื่องราวชีวิตและแนวคิดที่น่าสนใจในการดำเนินงานและการทำงานในรายการบัลลังก์คนดีในวันพุธที่17สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีถึง19นาฬิกาทางททบ5ค่ะเกียรติศักดิ์จะมอบไว้แด่ตนบัลลังก์บัลลังก์